ปุตตยองแล้วก็ท่านปุตตีละนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขามอบหมายให้กับกรรมการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยให้เรียบร้อยมากที่สุดคือเป็นอนุสองชุดแรกรับผิดชอบภาคใต้รับผิดชอบภาคอีสานกับภาคเหนือเพราะอีกชุดหนึ่งสำหรับชุดที่ผมรับผิดชอบในวันนี้นะครับเราก็เริ่มดำเนินการสภามาเรื่อยว่าด้วยเงื่อนไขแบบนี้เราไม่สามารถเราพอที่จะออกพื้นที่ดูสภาพจริงรับฟังข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องการบริการชุดใหญ่ทีนี้หลังจากที่แบ่งเป็นอนุแล้วเราก็แต่งตั้งทีมขึ้นมาโดยวัดครับท่านเป็นเลขาประจำนอกจากนั้นก็มีทีมงานอีกชุดหนึ่งเป็นที่ปรึกษาประจำอนุท่านจ่าสิบโทปิ่นลอนทาริสครับท่านที่สี่ครับท่านมีโชคศรีรัตน์ท่านที่ห้าครับท่านที่เก้าครับท่านธนิดาการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้ได้เห็นครับแต่ว่าผมสำคัญเนี่ยอยู่ประมาณสัก4หลักของการก็คือแบบของเรามีน้ำตกเยอะฮะน้ำตกไซโยกน้ำตกในหลังเขาทำมาค่อนข้างจะมีความละเอียดพอสมควรครับยังไงก็คือการเรียนกับเขื่อนของประชาธิปกรนะครับก็รอเยี่ยมชมแล้วก็แล้วทางจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ก็ที่คณะกรรมการพันตำรวจเอกมาแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีโดยสังเกตของจังหวัดกาญจนบุรีประกอบไปด้วยเ